เรื่องการรักษาตัวท่านมาตลอดประมาณ2ปีนะครับแล้วก็เรียนท่านได้ไปพบกับเหตุการณ์ในเรื่องของความเข้าใจของท่านว่าท่านไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องของการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการเสนอตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งกรณีท่านชิชนกนั้นต้องขอเรียนว่าถ้าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมปกติและกระทำการเช่นนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินการทางวินัยมีปัญหาทางด้านสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องที่ตามท่านจะมีราชการฝ่ายตุลาการก็มีขั้นตอนในการพิจารณาดูว่าท่านยังสามารถที่จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ครับบางทีท่านนั้นก็เป็นกรณีของการประพฤติมิชอบหรือว่าในเรื่องของการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่ร้ายแรงนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงโดยปัญหาของท่านคือปัญหาทางด้านสุขภาพทางจิตก็จะไม่ใช่เป็นปัญหาในเรื่องของปัญหาทางด้านอาวุธนะครับจริงๆจะเป็นต้องรักษาทางจิตอยู่ครับและต้องรับทานยาอย่างต่อเนื่องครับยังไม่มีครับแต่ทางเรารีบดำเนินการในเรื่องต้นเราก็ดำเนินการในทางที่ผมได้กลับเรียนตอนต้นครับว่าเราได้ทำหนังสือขอส่งตัวท่านกลับเรื่องทางสุขภาพนะครับก็เป็นเรื่องของการพิจารณาในเรื่องการหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่ซึ่งก็จะไม่ใช่เรื่องที่ไหนก็มีกระบวนการในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติราชการฝ่ายตุลาการซึ่งก็มีกำหนดระยะเวลาในการที่เราสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นครับ